ยังอยู่ที่เรื่องของเด็กๆคุณผู้ชมอันนี้ก็โหเป็นความเดือดร้อนของทั้งเด็กและผู้ปกครองเช่นเดียวกันเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิครับคือเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนป่วยเป็นโรคท้องเสียท้องร่วงรุนแรงถึงขนาดเข้าโรงพยาบาล300กว่าคนนะล่าสุดเนี่ยเขาเจอแล้วว่ามันเกิดจากเชื้อโรคที่ชื่อว่าโนโรไวรัสไอ้เจ้าโนโรไวรัสเนี่ยมันอยู่ได้ทั้งในอาหารแล้วก็น้ำแข็งแต่สาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่มันมักจะปะปนในน้ำแข็งเครื่องดื่มนี่แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิเนี่ยเขาเร่งไปหาแหล่งที่มาตามโรงงานน้ำแข็งต่างๆแล้วว่ามันปนเปื้อนจากตรงไหนแล้วมันกระจายไปตรงไหนบ้างไปดูความคืบหน้าครับย้อนไปตั้งแต่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนจาก4โรงเรียนแต่ทั้ง4โรงเรียนเนี้ยอยู่ในตัวเมืองชัยภูมิหมดเลยไล่ไปตั้งแต่เด็กเล็กอนุบาลไปจนถึงมัธยมเด็กโตอาการเหมือนกันท้องร่วงท้องเสียรุนแรงจนต้องส่งเข้าโรงพยาบาลจำนวนมากเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเด็กๆจะท้องเสียหลังกินอาหารกลางวันอาหารกลางวันของวันที่20กุมภานะคือเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเริ่ม21เด็กท้องเสียหลังกินอาหารกลางวันวันที่20พอตกกลางคืนคืนวันที่20ท้องร่วงท้องเสียปวดท้องหนักบางคนอาเจียนเวียนศีรษะจนคุณพ่อคุณแม่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยภูมิและโรงพยาบาลเอกชนไล่มาตั้งแต่วันถัดมาก็คือ21กุมภาพันธ์ต่อเนื่อง22กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้ทีนี้ล่าสุดนะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิคุณหมอวชิราบทพิบูลบอกว่าจากข้อมูลทั้งโรงพยาบาลชัยภูมิแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนอีก2แห่งมีเด็กนักเรียนเข้ารักษาอาการท้องร่วงท้องเสียทั้งหมด315คนคุณผู้ชมและผลจากการส่งตรวจหาเชื้อที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดนครราชสีมาเจอฮะเชื้อโนโรไวรัสไอเชื้อนี้ปกติเนี่ยมันจะอยู่ทั้งในอาหารแล้วก็น้ำแข็งนี่แหละตอนนี้เขาก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจโรงงานน้ำแข็ง5แห่งในอำเภอเมืองชัยภูมิไปเก็บตัวอย่างส่งตรวจเชื้อเพื่อจะกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดต่อไปครับก็พบว่าเมื่อวานนี้มีผลแลบนะฮะที่ออกมาบ่งบอกว่าเชื้อไวรัสโนโรซึ่งพบของแลบโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย3แห่งนะซึ่งเขาไม่ได้ตรวจเองนะครับเขาส่งที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วของโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัดก็พบว่านักเรียน3คนนะครับก็เป็นโนโรไวรัสแล้วก็มีคุณครู1คนซึ่งก็เป็นโนโรไวรัสรวมแล้วก็คือผลแลบ7รายที่ผมชี้ว่ามีโนโรไวรัสจากการสวอปหรือว่าตรวจจากทางทวารหนักไปนะครับซึ่งก็น่าจะบ่งชี้ว่าเกิดจากการรับประทานไม่อาหารก็น้ำซึ่งตอนนี้เรากำลังหาแหล่งนะเมื่อวานนี้จากการทบทวนข้อมูลเนี่ยโนโรไวรัสเนี่ยอยู่ได้ทั้งอาหารทะเลแล้วก็เรื่องของน้ำแข็งเมื่อวานนี้เราได้เก็บตัวอย่างน้ำแข็งทุกแห่งนะครับส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมาของเราซึ่งก็คงใช้เวลา 2-3 วันนะซึ่งเราก็เร่งตามผลแลบอยู่อันนี้ถ้าได้ผลแลบแล้วอาจจะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดมาตรการที่เข้าไปช่วยดูตั้งแต่ต้นน้ำให้ดีก็คือหาแหล่งให้ได้แล้วก็พยายามควบคุมเป้าหมายของเราตอนนี้คือควบคุมจำนวนผู้ป่วยให้ลดลงนะครับแล้วก็ให้สงบโดยเร็วที่สุดอย่างที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิบอกไปนะคะตอนนี้สำคัญก็คือเรื่องของการหาแหล่งที่มาของเชื้อเนี่ยแหละว่าตกลงแล้วมันอยู่ตรงไหนต้นตอมันมายังไงนะคะเพราะฉะนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายโสพลสุวรรณรัตน์เองก็สั่งการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปตรวจสอบร้านค้าร้านอาหารที่อยู่ตามบริเวณใกล้โรงเรียนค่ะว่าการค้าขายเนี่ยถูกสุขอนามัยไหมแล้วก็ย้ำว่าตอนนี้การระบาดของโรคเนี่ยนะคะมันยังระบาดเป็นกลุ่มก้อนแล้วพบเฉพาะในตัวเมืองชัยภูมินะคะตอนนี้ยังพบเฉพาะในตัวเมืองชัยภูมินะอำเภออื่นๆยังไม่พบนะคะนี่ท่านผู้ว่าบอกไว้นะคะขณะที่อธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์ทเรศกรัตนัยรวิวงศ์ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดชัยภูมิแล้วค่ะซึ่งเชื้อโนโรไวรัสก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็มักจะพบในน้ำแข็งเครื่องดื่มจะส่งผลกระทบต่อทางเดินอาหารทำให้เกิดอาการถ่ายเหลวคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มักจะระบาดในช่วงที่มีอากาศร้อนๆค่ะป้องกันได้ด้วยการดูแลความสะอาดของอาหารเครื่องดื่มทำตามหลักสุขอนามัยค่ะก็ตอนนี้เบื้องต้นเราก็จะว่าจะเป็นแหล่งผลิตของน้ำหรือว่าน้ำแข็งอะไรต่างๆนะครับทีมกำลังไปดูนะครับแต่คำแนะนำก็คือให้ทำความสะอาดแล้วก็ต้มสุกอะไรต่างๆนะครับครับ
ก็เป็นเรื่องของการติดเชื้อของปนเปื้อนนะครับไม่ได้ก็ถ้าเราดูแลความสะอาดทั้งส่วนบุคคลส่วนประกอบของอาหารนะครับแล้วก็ต่างๆก็จะช่วยป้องกันได้ครับครับทางกรมควบคุมโรคก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่แค่จังหวัดชัยภูมินะทุกที่เลยนะผู้ป่วยท้องร่วงท้องเสียจากโนโรไวรัสเนี่ยในการรักษาแพทย์จะให้ยาตามอาการและให้เกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำดอกจันเลยนะฮะไม่แนะนำให้ใช้ยาหยุดถ่ายนะเพราะว่ามันจะทำให้เชื้อไวรัสเนี่ยตกค้างอยู่ข้างในร่างกายโดยเฉพาะในเด็กเล็กทำแบบนั้นเนี่ยเชื้อมันก็จะเจริญเติบโตอยู่ในร่างกายเด็กเขาส่วนเรื่องของการป้องกันครับก็ให้ควบคุมความสะอาดของอาหารเครื่องดื่มตามสุขอนามัยยังคงยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือมันก็หลักเหมือนที่คุณหมอย้ำตอนโควิด19ฮะแต่พอโควิด19เนี่ยมันคลี่คลายหลายคนก็ผ่อนกาดลงมันไม่ใช่แค่โรคทางเดินหายใจไงเรื่องของโรคทางเดินอาหารมันก็มาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลักเดิมยังคงครอบจักรวาลได้อยู่กินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับนอกจากนี้เนี่ยกำชับไปที่บรรดาผู้ผลิตน้ำดื่มกับพวกโรงน้ำแข็งต้องเข้มงวดกับที่มาของน้ำที่เอามาใช้ผลิตเนี่ยจะต้องสะอาดปลอดภัยด้วยครับ